ังไงเนี่ยมันถึงได้4แน่เพราะทุกวันนี้มันก็3.99 บาทครับใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ปรับลงเนี่ยให้ขึ้นเป็น4.68 บาทเนี่ยทางภาคเอกชนเขาบอกว่าโอ้กร่อยเลยทำให้เรื่องของการที่เอกชนจะจัดฉลองปีใหม่เฉลิมฉลองนั้นแม่มันดูไม่ค่อยชื่นมื่นแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะ6ธันวาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับก็จะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีสมาคมธนาคารไทยนะครับวาระเร่งด่วนหารือก็คือเรื่องของผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าที่ประกาศขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เป็น4.68 บาทต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น 17% จากงวดนี้ฮะงวดกันยาถึงธันวาคมงวดกันยาถึงธันวาคมเราจ่ายนะครับ3 บาทใช่ไหม3.99 บาทนะฮะก็เป็น4.68 บาทซึ่งเป็นเรื่องที่ช็อกมากแล้วก็นักข่าวก็ไปถามท่านนายกเศรษฐาเมื่อวันก่อนท่านนายกบอกโอ้ยไม่ได้หรอกครับไม่ได้มันมากเกินไปเดี๋ยวต้องหาทางคุยกันนะครับเมื่อวานนี้คุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้ที่ประชุมกกร.เนี่ยต้องคุยกันเรื่องนี้แน่เพราะว่าการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับขึ้นค่าไฟนะครับเป็น4.68 บาทนั้นเป็นเรื่องที่โอ้โหยอมรับว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกนะครับแล้วก็ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มันเปราะบางอยู่ตอนนี้การขึ้นค่าไฟยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนเพราะอาจจะนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้าปลายทางดังนั้นรัฐก็ควรจะพิจารณาทบทวนค่าไฟงวดเดือนมกราคมนะครับให้รอบคอบอีกครั้งเห็นว่าควรจะตรึงอยู่ที่3.99 บาทนะคุณเกรียงไกรบอกนะครับตรึงไว้ก่อนจนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ซึ่งถ้าเกิดเร่งดำเนินการทบทวนโครงสร้างก็จะได้ข้อสรุปนะฮะนี่ฉะนั้นติดตามกันนะครับว่าที่ประชุมกกร.เนี่ยจะออกมาเข้มแข็งแล้วก็มีอะไรเสนอในวันนี้บ้างนะฮะก็ลองดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอนายกออกมาบอกว่าโอ้4.68 บาทยังไม่ได้มันสูงไปหลังจากนั้นอีกวันนึงมั้งทางกกพ.ก็ออกมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาก่อนมันยังไม่หมายความว่าจะเอาตัวเลขนี้4.68 บาทแล้วคล้อยหลังอีกวันนึงประหลัดพลังงานก็ออกมาบอกว่าดูแล้วไม่ถึง4.68 บาทน่าจะอยู่ประมาณ4.20 บาท4.20 บาทนะครับต่อหน่วยแล้วก็เริ่มใช้มกราคมปีหน้าก็ลองดูซิว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ยังไงเนี่ยมันถึงเลข4แน่เพราะทุกวันนี้มันก็3.99 บาทครับใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ปรับลงเนี่ยให้ขึ้นเป็น4.68 บาทเนี่ยทางภาคเอกชนเขาบอกว่าโอ้กร่อยเลยทำให้เรื่องของการที่เอกชนจะจัดฉลองปีใหม่เฉลิมฉลองนั้นแม่มันดูไม่ค่อยชื่นมื่นนี่นะฮะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลพูดถึงการรายงานจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาที่รายงานว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ต้นปีเลยฮะ1 มกราคมถึง3 ธันวาคมของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะตอนนี้25 ล้านกว่าคนประมาณ25 ล้าน 80,000